ี่ทุกตัวคำสั่งเหมือนกันปะคะคำสั่งเหมือนกันเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าสั่งให้เดินสั่งให้เดินก็เราจะใช้ตีหน้าขาอะไรตบหน้าขาเดินนำตบหน้าขาตัวเองเราบอกว่าไปหรือเดินก็ได้อ๋อคือพูดได้เลยว่าเดินได้เลยเวลาให้นั่งก็แค่ก็พูดว่านั่งอ่ะก็พูดว่านั่งกระตุกหลังกระตุกเชือกขึ้นแบบครับขอบคุณมากเลยครับนับว่าเป็นบุญจริงง่ายอ่ะมันเป็นสัตว์ที่เราชินอยู่แล้วทุกคนมันก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้กลัวหมาอยู่แล้วสบายใหญ่นั่งไหนดีอ่ะทางนี้ละสิ่งที่เราได้ในวันนี้เราได้หมาพวกนี้มันคือหมาถูกฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นที่น่ากลัวที่สุดคือสติตัวเองไม่ต้องเครียดนะน่าหน่อยมากเลยใจเย็นๆใจเย็นๆที่เป็นห่วงดุยเขามีความกังวลของเขาเองคือเขาก็เป็นคนแบบนี้ในเวลาปกติเขาจะมีความคิดเยอะตลอดเวลาชิลๆไม่ต้องเก่งเวลาเดินมือข้างนึงมันจะมีโซ่เหล็กเอามือจับที่โซ่เหล็กไว้แล้วมันจะมีเชือกตรงปลายพยายามดึงแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคุมไม่อยู่เนี่ยกระตุกแล้วดึงกลับเข้ามามันถูกเรียนมาแบบนั้นของที่ยากกว่าไม่ได้อยู่ที่เราของที่ยากอยู่คนอื่นทั้งหมดของเราคือสัตว์ที่ถูกเทรนหมดเลยกรรมการของเรามีพี่คริสหอวังคิดซะว่าทำไงก็ได้ให้พี่คริสเขินไปขอพี่คริสเป็นแฟนเอาเนี่ยเอาหมาไปล่อว่าแบบถ้าเขาตอบตกลงก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนตัวคิดก็บอกว่าจุดมุ่งหมายของการเดินหมาครั้งนี้ให้คิดซะว่าเรากำลังเอาหมาเนี่ยไปจีบพี่คริสหอวังเอาเว้ยถ้าเขาสั่งมาอย่างนี้ผมก็ทำครับก็ต้องแข่งกันเองครับอันนี้ผมก็คงพยายามเต็มที่นะครับโอเคเดินขึ้นมาพอที่คอร์เนอร์ yes like that 10 second active แบบฮึชชึบฮะได้หมดฮึชฮึฮะอย่าลืมไปอย่าไปมือ energy มา happy inner มาได้เดินกับสุนัขโอ้โหสบายไป yesตอนนี้เรามั่นใจมากว่าแบบทีมเราค่อนข้างพร้อมมากขอเชิญทีมแรกเลยละกันค่ะทีม Peach ค่ะแต่น่ารักจังเลยอ่ะวิธีการจับเชือกเนี่ยมันยังไม่ค่อยปล่อยฟรีเท่าไหร่ตอนนี้ปัญหาของตือคือเขากำลังดึงคอนโทรลหมาซึ่งมันผิดเครียดแล้วดูกลัวหมาไม่รู้ว่ามาจากอะไรอ่ะจะแบบเปิดเพลงปุ๊บมันตกใจเนี่ยด้วยชุดด้วยครับเพราะชุดผมมันเป็นไอ้เดรสยาวแล้วผมกลัวล้มเลยรู้สึกว่าท่ามันอาจจะมีแปลกๆนิดหน่อยวันนี้เราดูแล้วเราดูสบายใจดูเขาเป็นอิสระเดินมาคู่กับหมาเดินมาคู่กันสบายๆแล้วก็หน้าตาเขายิ้มแย้มเห็นไหมคะคนเดินจูงหมาเนี่ยมันแสดงอาการได้ว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มหมามันเดินตามข้างผมแบบเป๊ะๆเลยนะผมก็งงอยู่เหมือนกันมันมี energy ที่แบบทำมาอยู่อันนี้เดินออกมาดีนะเราค่อนข้างแฮปปี้น้องระวังอย่าลากหมาอย่าลากคอมันลัดคอหมาแล้วตอนนี้คือน้องหมาฝึกมาแบบนั้นเราก็ต้องจับแบบนั้นถ้าเกิดเราไม่จับแบบนั้นเขาก็จะไม่เดินกับเราเขาเนื้อซ้อมแล้วใช่ตั้งแต่เดินข้างในนี่ละก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ๊ยความเป็นในแบบมันไม่หลงเหลืออยู่เลยดูธรรมดาคือลืมไปเลยจังหวะทุกอย่างดีคนนี้เขาเดินจังหวะเร็วดีด้วยนะตัวนี้สวยมากยากมากตัวนี้อ่ะคิดว่าโอเคนะครับตอนผมจับหมาผมก็เลี้ยวหมาง่ายมากเลยคือจริงๆอ่ะมันต้องแฟชั่นกว่านี้ไหมป้าตืออันนี้เหมือนแชมพูหมาเหมือนเดินแชมพูหมาไหมตอนเราออกมาตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาซีเควนซ์ทุกอย่างมันยืดปุ๊บเราเองก็คิดว่ามันก็เหมือนมาด็อกโชว์จริงๆอ่ะหัวผมก็คิดแบบเดินอวดหมาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเห็นผมภูมิใจในหมาตัวเองอ่ะผมก็แบบเดินแบบหมาแล้วเก่งแล้วก็แบบยิ้มแบบ
ทำได้ทำได้พี่เคดูน่ารักคนละลุกเลยอ่ะดูดีมากมากคนนี้แบบดีมากหมาดีมากด้วยกลุ่มนี้โชคดีนะคะที่ได้สุนัขที่มืออาชีพขนาดนี้นะคะตกใจอ่ะทุกคนออกมาวันนี้แบบไม่มีสมาธิกลายเป็นแบบตอนแรกนึกว่าทุกคนชิลกลายเป็นห่อมาสมาธิไม่ดีอะไรเงี้ยก้มไปเล่นก้มไปดูถูกไปเลยอ่ะสภาพไม่มีค่าเลยเป็นโชว์ของสุนัขมากกว่าโชว์ของคนกลับบ้าน